างคนนะคะก็ล้มเหลวในตลาดหุ้นแต่สำหรับบางคนก็อาจจะบอกว่าการลงทุนในหุ้นนี่แหละเป็นหนทางในการสร้างโอกาสในการได้รับผลแทนที่สูงสำหรับเขาตกลงตลาดหุ้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกันนะวันนี้นะคะน้าก็เลยจะพามารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่จะมาบอกเคล็ดลับและข้อควรระวังก่อนลงทุนในตลาดหุ้นค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะน้าก็อยู่ที่ KF Center จามจุรีสแควร์ชั้น2แล้วค่ะและตอนนี้นะคะน้าก็อยู่กับพี่ชังครับสวัสดีครับพี่ชังคะวันนี้เนี่ยอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแล้วใครเนี่ยที่เหมาะลงทุนในหุ้นบ้างอ๋อใครที่เหมาะนะผมง่ายๆมี2ข้อเลย2ข้อรับขาดทุนได้รับขาดทุนได้ลงทุนหุ้นมันต้องเจอขาดทุนแน่ๆนะครับอันที่2คือสามารถลงทุนได้ยาวหน่อยสัก5ปีขึ้นไปเหตุผลทำไมถึงบอกขาดทุนได้เพราะว่าจริงๆผมไปดูภาพรวมย้อนหลัง10ปีนะผลตอบแทนหุ้นมัน 8% ต่อปีแต่มันมีความเบี่ยง18อาจจะบวกถึงขั้น20กว่าเปอร์เซ็นต์ได้หรือติดลบ 10% เป็นเรื่องปกติบางทีอาจจะขาดทุนเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าขาดทุน 10% อย่าไปซีเรียสกับมันเพราะมันเป็นธรรมชาติของหุ้นแล้วก็ต้องลงทุนระยะยาวได้ด้วยถูกต้องอย่างน้อยสัก5ปีนะผมว่าพี่ฉังคะระหว่างซื้อหุ้นเองกับซื้อหุ้นผ่านกองทุนรวมแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันต่างกันยังไงหรือเราเลือกแบบไหนดีคะโอเคถ้าซื้อหุ้นเองนะแนะนำว่าเป็นคนที่ต้องศึกษาลึกๆเพราะว่าลงทุนหุ้นเหมือนซื้อกิจการเราต้องรู้ว่าหุ้นนั้นทำกิจการอะไรนะครับผู้บริหารไว้ใจได้หรือเปล่าแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเวลาติดตามเราใช้วิธีเอาเงินไปซื้อผ่านกองทุนรวมก็ได้เพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยเขาจะเอาเงินเราไปซื้อหุ้นให้แล้วก็มีการคัดเลือกให้เราว่าหุ้นตัวไหนเหมาะกับนโยบายที่เราเลือกไว้และถ้าสมมติมีเงินก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะลงทีเดียวไปเลยตุ้มหนึ่งจับจังหวะหรือว่าเราจะค่อยๆทยอยการลงทุนดีคะมันก็ต้องย้อนกลับมาเราเป็นสไตล์แบบไหนครับถ้าเราเป็นสไตล์แบบว่าเฮ้ยเกาะติดหน้าจอดูข่าวอันเนี้ยจะจับจังหวะเองก็ได้ไม่ว่ากันแต่ผมว่าโอกาสได้กับเสียอาจจะได้ไม่เท่ากันนะก็ต้องเลือกดูแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยวันๆเราทำงานหลักอยู่ลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วผู้จัดการกองทุนเราบริหารจัดการให้เราน่าจะเป็นทางที่ง่ายกว่านะครับพี่ฉางคะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มต้นในการลงทุนในหุ้นแล้วมีข้อควรรู้อะไรบ้างคะมี4ข้อนะอันที่1ต้องรู้ว่าของที่ลงเป็นแบบไหนเช่นหุ้นที่ลงกิจการอะไรทำอะไรนะครับหรือกองทุนที่ลงนโยบายเป็นแบบไหนเนาะอันที่2คือต้องหมั่นติดตามนะครับอันที่3ก็ต้องเลือกกองทุนที่เหมาะกับเราเช่นเป็นแบบพาสซีฟไหมคือลงทุนล้อตามดัชนีเปล่าหรือว่าเป็นแบบเน้นแอคทีฟลงทุนแบบชนะดัชนีอันนี้เป็นต้นสุดท้ายเลยคือก่อนลงทุนในหุ้นนะครับต้องมีการกันเงินสำรองส่วนหนึ่งไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินเผื่อเดือดร้อนมาต้องมีเงินไว้ใช้สายสัก6เดือนก่อนแล้วก็ภาพรวมของเงินทั้งหมดเราครับมันเหมือนการจัดพอร์ตอันนึงนะหุ้นควรเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 10-20% ของเงินที่มีก็พอนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ไปลงทุนเลยนะครับเพราะนั้นถ้าจะบอกหุ้นตกก็อันนี้ตัวใครตัวมันนะก็คือเจ๊งเลยก็อาจจะต้องรอสัก5ปีกว่าจะกลับมาถูกไหมก็ต้องแบบกันเงินไว้ด้วยแบ่งเงินให้ชัดเจนอย่างน้อยเป็นหุ้นตกก็ไม่ต้องเดือดร้อนมากนักนะครับก็คือต้องรู้ว่าเราลงทุนอะไรรู้นโยบายนะคะแล้วก็รู้ตัวเองด้วยนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ชาวมากๆเลยนะคะเป็น4ข้อควรรู้ที่มีคุณค่ามากๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับข้อควรรู้ก่อนการลงทุนในหุ้นเอาเป็นว่าอย่าลืมเช็คลิสต์ตัวเองก่อนการลงทุนนะคะแล้วพบกับรายการพ้องพ้องได้ใหม่ที่เว็บไซต์ Channel ทั้งทาง Facebook, Line, IG และ YouTube ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย